สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการออโตโมบิลเลสซิ่งค่ะแล้ววันนี้นะคะก็พาคุณผู้ชมมาตากแดดอีกแล้วใครที่เป็นสาวของเครื่องเสียงติดรถยนต์ห่างหายจากรายการไปนานมากทำไมจะต้องมีอะไรมาตัดรถฉันเวลาถ่ายนอกสถานที่ก็จะเป็นประมาณนี้ห่างหายจากเครื่องเสียงติดรถยนต์ไปนานวันนี้สาวกเครื่องเสียงติดรถยนต์ค่ะคุณผู้ชมค่ะจะคุยก็จะรู้เรื่องไปสาวกคนที่ชอบเครื่องเสียงติดรถยนต์เจอป่าแบงค์แน่ๆวันนี้คุณพลาดไม่ได้เลยเดี๋ยวยอด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 พูดให้ก่อนขออนุญาตพูดให้ก่อนถ้าไม่พูดนะเขาจะต้องไม่เลิกขับรถวนดิฉันแล้วดิฉันจะไม่สามารถทำอะไรได้อีกเลยเพราะว่าความโฉบเฉี่ยวของสมาร์ทท็อปหลังคาสมาร์ทท็อปคันนี้นี่คุณผู้ชมค่ะมันมาพร้อมกับดีไซน์ที่เป็นสปอร์ตมากๆและที่สำคัญรุ่นนี้คือรุ่นของ XS นั่นเองความพิเศษมันอยู่ตรงนี้นอกเหนือจากดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวแล้วเขายังมาพร้อมกับตัวบานหน้าคือเขาไม่จำเป็นจะต้องมายึดติดกับตัวโครงรถเดิมแล้วนะจ๊ะ yes. ไม่ต้องเอาซิลิโคนแบบว่ายาหัวเก่งฟาบกว่าจะต้องลอกออกไม่ต้องแล้วมันแยกอิสระต่อกันจ้ะเขามาพร้อมกระจกนะคะตรงบานหน้าแล้วก็แบบเวลาฝนตกออกมานี่ฝนตกลงมาไม่มีคำว่าน้ำรั่วซึมจ้ะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่สำคัญนะคะคุณสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแล้วค่ะสมาร์ทท็อปรุ่นนี้XS จำชื่อให้แม่นนะคะถ้าอยากจะแบบโฉบเฉี่ยวเกินหน้าขนาดนี้ก็สมาร์ทท็อปเปลี่ยนรถกระบะของคุณให้กลายเป็น SUV คันเท่ค่ะไปเราไปหาเครื่องเสียงติดรถยนต์ที่ดิฉันรอมานานเหลือเกินที่จะได้เหมือนกับบ้านเก่าในวันนี้เครื่องเสียงติดรถยนต์วันนี้จะเป็นรถของใครไปชมค่ะขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Kenwood The All In One เราไปหาแขกรับเชิญของเราดีกว่าค่ะยืนรอเราอยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอ็มแนะนำตัวให้คุณผู้ชมรู้จักหน่อยค่ะสวัสดีครับผม M Roasting Thailand ครับไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนี้ช่วงนี้ใช่มั้ยได้ข่าวว่าคุณฮอตสุดมากใน YouTube คุณบอกว่ายอดอลังการปังปังขนาดนั้นนิดนึงครับอะไรเป็นเสน่ห์ของคุณเอ็มที่ทำให้ทุกคนแบบเฮ้ยอยากฟังคุณเล่าเรื่องรถอ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าผมแบบชอบเรื่องรถเยอะ okay. แล้วก็จริงๆเนี่ยพอเวลาเราไปเห็นรถแต่ละคันเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเราก็เลยแบบถามในสิ่งที่แบบคนดูอยากดูอ่ะก็เลยน่าจะทำให้คนที่เขาดูแล้วอยากที่จะรู้เรื่องรถคันนี้เนี่ยก็เลยแบบติดตามไปกับเราโอ้โหมีถือว่าเป็นผู้ชายที่ลุคเนี่ยดูธรรมดาแต่ยอดวิว YouTube ดูเวอร์วังอลังมาก และที่สำคัญคันนี้เป็นที่มายังไงคือชอบรถแต่งถูกไหมแต่ดันมาแต่งเครื่องเสียงแน่นเลยจ้ามันคืออะไรคุณเอ็มมันคือยังไงเอาจริงๆเนี่ยก่อนที่ผมจะชอบรถแต่งเนี่ยจริงๆเราชอบเครื่องเสียงรถยนต์มานานมากแล้วผมเคยเรียนติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์เมื่อประมาณสักเกือบ20ปีมาก่อนจริงเหรอใช่ก็คืออายุเท่าไหร่วะนะดูแก่เนาะ20ปีก็คือเราเรียนตั้งแต่ตอนอายุเราน้อยๆครับแต่ทีนี้ก็ด้วยความที่แบบเราไม่มีโอกาสที่จะเปิดร้านตอนนั้นก็ยังไม่มีรถด้วยก็เลยสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆแล้วก็คือพอมาถึงจุดๆนึงต้องบอกเลยว่าคือเคยทำเองแล้วด้วยลงมือ DIY เองใช่รถคันนี้นี่ผ่านการทำมาประมาณ 7-8 ครั้งจริงเหรอคือเอาจะมาเป็นชุดนี้มาทำอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่คือตอนนี้มันอยู่ในจุดที่แบบเขาเรียกว่าเหมือนมันอิ่มก็เลยครับคือเราก็เลยอยากที่จะแบบว่าขอให้มันสุดสักคันละกันคันนี้เนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วก็คือจะแบบเอาไว้จอดเอาไว้เข้าป่าเอาไว้ไปสังสรรค์อะไรเงี้ยเป็นรถที่เก็บไว้แต่งใช่เก็บไว้เป็นความฝันของฉันภรรยาไล่ออกนอกบ้านก็มานอนคันนี้ถูกต้องถูกต้องนะคือดีกว่าบ้านที่มีอยู่บ้านนายกให้เขาไปแล้วอันนี้ยังเป็นของฉันอยู่ยี่ดังถามอย่างนี้ค่ะแล้วทำไมในฐานะคนที่มีความรู้เรื่องเครื่องเสียงมาระดับหนึ่งเลยถึงขั้นลงมือทำได้เองเลยอะไรทำไมถึงมั่นใจเอกออดิโอซาวด์ผมว่าด้วยความที่เราทำเนี่ยเราทำเฉพาะรถเรา
เราเคยทำรถลูกค้าบ้างนิดๆหน่อยๆแต่พี่เอกเนี่ยด้วยความที่ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนผมเคยเรียนเครื่องเสียงรถยนต์รุ่นเดียวกับพี่เอกอ้าวรุ่นเดียวกันมารู้ทีหลังครับมารู้วันที่แบบเราเข้าไปเจอเข้าไปพูดคุยกันแล้วอ่ะครูคนเดียวกันใช่แล้วด้วยความที่พี่เอกเนี่ยหลังจากที่เขาเรียนปุ๊บเขาก็ยังมาเปิดร้านใช่ไหมครับทำให้เขามีประสบการณ์ในการทำรถเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เห็นฝีมืองานเขาค่อนข้างเยอะครับก็เลยแบบมั่นใจให้เขาทำดีกว่าโอ้โหแล้วที่สำคัญนอกเหนือจากพี่เอกออดิโอซาวด์จะมีฝีมืองานติดตั้งที่ขึ้นชื่อแล้วยังสร้างเครื่องเสียงแบรนด์ไทยอีกหนึ่งแบรนด์ที่บอกเลยได้รับการยอมรับเอเชียนี่เขาส่งออกด้วยนะจ๊ะสำหรับแบรนด์นี้ที่ในประเทศนี้ก็คงยังไม่มีใครที่จะไม่รู้จักสำหรับสายเครื่องเสียงในชื่อแบรนด์ของทอรัสที่เป็นกระทิงถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมว่าวันนี้คุณเอ็มเนี่ยผู้คลั่งไคล้ในเครื่องเสียงติดรถยนต์มากแล้วพอเขาอยากทำรถเขาเจ๋งๆสักคันหนึ่งเขาเลือกอะไรใส่ลงไปบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์เอาพายมาคุณผู้ชมเข้ามาดูกันดีกว่าเราเริ่มต้นระบบกันก่อนเลยค่ะคุณเอ็มค่ะเราเริ่มต้นจากฟอนต์ Head Unit เลือกเป็น Pioneer ครับ Pioneer เป็นตัว 8850BT ทำไมถึงเลือกเป็น Pioneer รุ่นนี้ก็เพราะว่ารุ่นนี้จริงๆมันมีฟังก์ชันของการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้นะครับตัวนี้มี Apple CarPlay มี Android Auto ใช่แล้วก็กำลังวัตต์ที่เขาให้มาก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วรุ่นนี้เนี่ยสมัยนั้นก็คือเป็นรุ่นใหญ่สุดเป็นตัวท็อปใช่เขาบอกว่าตัวท็อปเนี่ยมันมีความแตกต่างกับตัวรุ่นล่างๆลงมาตรงที่ว่าชิปประมวลผลหรือว่าการเรื่องของเสียงของไฟล์ออดิโอพวกนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดกว่าจ่ายแพงกว่าคุณภาพก็สูงกว่าเป็นธรรมดาถูกต้องครับและรุ่นนี้ตอนนั้นมันดังเรื่องนี้คุณผู้ชม Mix Tag คือเขาจะสามารถเล่นเพลงออโต้อะเล่นเพลงเหมือนคุณมี DJ มาเล่นให้คุณอะเพลงมันจะเลื่อนไหลต่อไปไม่มีการแบบฟังๆอยู่จบเพลงปุ๊บอลอ1 2หมุนเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวแล้วเพลงใหม่ขึ้นมาไม่ต้องอันนี้เขาเชื่อให้เลยหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็น WVGA 7นิ้วนั่นเองใครตอนนี้ราคาก็ไม่แรงนะตอนนี้ก็หมื่นนิดๆหมื่นหน่อยๆหมื่นพันอะไรเงี้ยรวมค่าติดตั้งก็ให้ค่าติดตั้งร้านเขาบ้างนะใช่มาต่อจากตัวนี้ไปที่ Power Amp ดีกว่าต้องโชว์ Power Amp Power Amp คือใหญ่มากแล้วเขาเลือกแบรนด์ในตำนานนะจ๊ะใช่กาวซีโร่รุ่นอะไรยังไงคะคุณเอ็มจำรุ่นไม่ได้จำรุ่นไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะตัวนี้เป็นกาวซีโร่นะคะ2เครื่องครับอยู่ในนี้มันเจ๋งยังไงทำไมพี่เอกถึงแนะนำเป็นกาวซีโร่รุ่นนี้จริงๆรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ผมมีไว้ก่อนหน้านี้แล้วอ๋อมีอยู่แล้วใช่มีก่อนที่จะเข้าไปหาพี่เอกก็คือแบบว่าเราชอบเพราะว่ามันใหญ่เออมันสวยด้วยมันใหญ่ซิงมันสวยขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound สร้างความสุขทุกเส้นทางเดี๋ยวปกติเนี่ยตอนนี้ฮะเทคโนโลยีมันจะต้องเล็กลงเล็กลงอันชอบใหญ่อันรักไว้คือย้อนยุคใช่อายุก็ไม่เยอะไปย้อนเด็กขอดูไฟหน่อยเอาเปิดก่อนจะไปเล่าว่าแอมพลิไฟเออร์เนี่ยมันดียังไงคุณผู้ชมคะต้องบอกว่ากาวซีโร่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยู่ในเมืองไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นสายแบบสาย SQL สายบ้าพลังสายทรงพลังสายเสียงดังฟังมันชอบแบรนด์นี้เหมือนกันทำไมถึงเลือกรุ่นนี้โอ้มีไฟแล้วนี่ฉันสว่างขึ้นมาทันทีรู้ไหมว่าทำไมวันนี้ถึงมาถ่ายกลางแดดครับเพราะว่าสีผิวเราสองคนเขาขี้เกียจจัดไฟใช่สว่างขึ้นมาทันทีเราจะดูข่าวขึ้นมาทันทียังไงคะกาซิโร่รุ่นนี้คือรุ่นนี้เนี่ยก็ด้วยพลังครับพลังค่อนข้างเยอะอย่างตัว4 channel เนี่ยเขาให้มาถึง200วัตต์คูณ4 IMS ครับที่4โอห์มแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวนี้สามารถโหลดลงไปได้ถึง1โอห์มเป็นแอมป์4 channel ที่ไม่น่าจะมีกี่ตัวที่จะโหลดไปได้ถึง1โอห์มงั้นมาจากแอมแล้วไปตัวผู้จัดการก่อนเลย DSP Helix ตัวนี้หน้านี้ต้องเลือก Helix อยู่แล้วไม่ต้องถามว่าทำไมถึงเลือก Helix จะเป็นคำถามที่แบบต้องถามอีกหรออะไรเงี้ยหน้านี้มันก็ต้อง Helix ก็ยอมรับยังไงเอา Helix มาจัดการอะไรบ้างคะก็คือว่าระบบของคันนี้ครับต้องบอกก่อนว่าเป็นระบบที่คลาสสิกอีกเหมือนกันเป็นแค่ไตแอมธรรมดาครับเป็นไตแอมใช่เป็นชุดเล็กๆไตแอมก็คือมีแค่แหลมกลางแล้วก็ซับแค่นั้นนะครับก็คือให้ฮีลิกเป็นคนจัดการเรื่องย่านความถี่ไปเลยก็คือแยกขับไป3ย่านไปเลยถูกต้องไหมใช่ครับนอกเหนือจากฮีลิกตัวนี้จะมาแบ่งย่านความถี่แล้วนะคะเขาก็ยังช่วยในเรื่องของการเซตติ้งทำอะไรเมนจูนเสียงอะไรอย่างเงี้ยไปหาข้อมูลเอาเองไม่พูดเยอะเหนื่อยมาค่ะแล้วพอแอมเนี่ยแยกขับอะไรยังไงมาที่ลำโพงค่ะต้องบอกเลยว่าอย่างแอมป์ตัวนี้เนี่ยมันกำลังวัตต์ก็คือแบบค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับกำลังวัตต์อยู่ที่200วัตต์ IMS นะครับแล้วก็โหลดได้ถึง1โอห์มแต่ประเด็นเนี่ยของผมเนี่ยก็คือจัดชุดแบบที่บอกว่าเป็นชุดเล็กๆง่ายๆแอมป์เนี่ย4 channel ก็คือชุดน่ะเล็กแต่ว่าแอมป์ซาวยิ่งใหญ่
มากเลยอ่ะมาค่ะต่อนะครับ MT Channel เนี่ยก็คือแบ่งขับเลยครับก็ Channel 1 Channel 2เนี่ยแยกขับ Twitter อย่างละตัวเลยครับตัวนี้ก็จะเลือกเป็น Twitter ของอันนี้เป็น JBL ครับ JBL นะคะอันนี้เขาก็จะเรียกอะไรนะแหลมจานเป็นฮอนเลยครับอันนี้เป็นฮอนคือพุ่งนู่นน่ะยาวไปทะลุไอ้ร้านอันนี้ไปมาเนี่ยค่ะครับแล้วก็ตัว8นิ้วครับก็ใช้เป็น Channel 3 4ครับเป็นตัวแยกขับไปเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นทอรัสรุ่นพิเศษหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดรุ่นลิมิเต็ดใช่ไหมจำได้แล้วก็รุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่นที่เขาแบบส่งออกด้วยถูกต้องแล้วก็จะเป็นรุ่นที่คนที่ชอบเล่น ESQL จะชอบใช้พอเปิดประตูฟังมาแล้วมันจะแบบยาวๆไกลๆนะแล้วก็ไม่ต้องใช้ลำโพงเยอะถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะครับเพราะว่าตัวในย่านความถี่สูงครับมันสามารถที่จะไปต่อกับเสียงแหลมได้สบายๆเลยอ๋อคือไม่ต้องแปะใช่อย่างบางรุ่นเนี่ยก็คือจะต้องใช้8นิ้วแล้วก็ไป6นิ้วถึงจะเป็นแหลมใช่ไหมมันต้องไล่กันเพื่อต่อสัญญาให้มันเชื่อมตรงกันใช่ๆ อันนี้ไม่ต้องเลยก็คือมี8นิ้วแล้วแหลมเนี่ยสามารถที่จะต่อได้แบบกลมกลืนเลยแสดงว่าทางอันนี้อย่างนี้ย่านความถี่มันเชื่อมกันได้พอดีใช่ครับโอ้โหแล้วมาค่ะต่อจากนี้มีแค่นี้2ฝั่งใช่มีแค่นี้เลยครับเป็นระบบเล็กๆครับอันนี้ล่ะอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วอันนี้เป็นอันที่ผมบอกว่าเคยเราเคยทำเองถูกต้องครับอันนี้วางไว้สวยๆใช่นี่คุณ DIY เองได้ขนาดนี้เลยเหรอใช่ๆอันนี้คือแบบปั้นขึ้นใหม่คือหล่อเสาเอขึ้นเองอย่างเงี้ยได้เลยเหรอใช่ครับอันนี้คือระดับนึงคือดีเลยนะงานนี้เปิดร้านได้เลยนะจ๊ะขอขอบคุณกรองอากาศสแตนเลสเฮอริเคนมาค่ะเสร็จจากนี้ไปซับวูเฟอร์ที่ฉันชอบโดมซับวูเฟอร์คุณมากอันนี้ตู้แบบว่าเป็นตู้ทรงโค้งอ่ะเพราะคุณเอ็นดูอันนี้คือเราคุยกับพี่เอกครับว่าขอเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกๆด้วยนะครับแล้วต้องการให้แบบนั่งได้ปกติเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราเคยทำเป็นซับ10นิ้ว12นิ้วมาแล้วแล้วมันนั่งไม่ได้ครับเวลาใช้คู่หนึ่งเลยอยากใช้เป็นดอกเดียวพี่เอกก็เลยจัดการตรงกลางให้เลยครับก็เลยแยกนั่งซ้ายขวาได้ถูกต้องครับนะจ๊ะตรงตู้เป็นทรงโค้งแล้วก็ซับมูฟเฟอร์ตัวนี้มันเป็นรุ่นอะไรยังไงคะเป็นลิมิเต็ดเหมือนกันครับหน้าดอกเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ถูกต้องครับแล้วก็ต้องโฟมตรงขอบค่อนข้างหนามากมันจะสูงครับเออมันสูงใช่ช่วงชักค่อนข้างลึกเสียงเป็นยังไงบ้างคะเสียงเบสนุ่มลึกเลยครับเพราะว่านี้เนี่ยที่สำคัญก็คือเราใช้เป็นตู้เปิดด้วยพอร์ตอยู่ด้านล่างครับนี่อยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ตรงเล็กๆตรงนี้ใช่พอร์ตลึกเลยพอดีครับจริงๆแล้วข้างหลังเนี่ยมันเข้าไปจนสุดเลยครับลึกอยู่อันนี้ตู้ปริมาตรได้พอดีเลยครับคือใหญ่อยู่ไม่ได้เล็กนะครับเอาจริงๆคือใหญ่โอ้เพราะว่าตัวดอกซัมมูเซอร์รุ่นนี้ค่อนข้างใหญ่ครับแล้วที่นี่เธอมีฟิลสวยๆโชว์งานฟิลไว้เป็นฟิลของทอรัสเหมือนกันครับอันนี้คืองานซาวเนี่ยคุยกันยังไงคะเพราะว่ารูปแบบออกมาเนี่ยมันจะเยอะแต่มันก็ดูไม่เยอะมันแต่ก็ไม่ใช่แบบดูเรียบจนไม่มีอะไรมันมีดีเทลของมันอะตอนคุยกันยังไงผมขอแบบว่าเรียบหรูแล้วก็ขอให้มันแบบมีความแตกต่างพี่เอกก็เลยบอกว่าให้พี่ออกแบบใหม่เลยดีกว่าอันนี้ก็คือเป็นงานที่ออกแบบใหม่แล้วคิดว่าตอนนี้เนี่ยในรถวีโก้ไม่น่าจะเคยมีใครมีแบบนี้ครับผมก็จะเป็นงานไม้ผสมอลูมิเนียมอันนี้จริงๆแล้วพี่เอกช่วยลดคอสครับก็เลยเป็นงานไม้ใช่ไหมไม่ใช่อ๋อหรออันนี้เป็นอะคริลิกครับอ๋อเหรอคะใช่เป็นอะคริลิกแล้วก็ไป CNC ครับอ๋อเหรอเพราะว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมก็จะแพงกว่านี้ใช่ไหมแพงมากแพงมากใช่แต่เนียนมากนะแล้วแบบคือด้วยความที่เขาใช้เครื่องเนาะใช่ครับมันเลยเป๊ะอ่ะเป๊ะสวยงามมากอันนี้เป็น2พอร์ตเฮ้ยอันนี้เหมือนเปิดได้อ่ะคุณเอ็มเปิดได้ปะวะอันนี้จะเปิดยากมากใช่ไหมมันเปิดได้ใช่ไหมผมขอใช้พลังก่อนใช้พลังแบบตัวเราไม่ตักเลยนะมันต้องขอตัวเลยอ๋อเหรอโอเคมันจะแน่นนิดอ๋อเท่านั้นเป็นช่องเก็บของโอเคคุณจะเสียงดังทำไมวะเนี่ยพูดกันอยู่แค่เนี่ยปวดหูไหมเป็นการทำพิธีกรที่ปวดหูนะมันทำให้ผมแบบ alert เลยนะไม่เลยต้องเป็นคนเรียบร้อยต้องเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเขาทำเป็นช่องเก็บของเก็บของได้ครับเดี๋ยวนี่อ๋อเป็นช่องเซอร์วิสสายอันนี้คือถูกคิดมาดีเพราะว่าพอคุณเปิดอันนี้ออกมาค่ะทุกคนก็จะมีสามารถเซอร์วิสสายได้เราไม่ต้องไปทะเลาะกันใครติดตั้งเครื่องเสียงทะเลาะกันสายพันสายมั่วสายขมุขมัวพันไว้อยู่ด้านในไม่ต้องเลยอันนี้เรียงเห็นชัดเลยว่าช่างเขาทำดีมากซ่อนตังแฟนได้ด้วยซ่อนตังแฟนไม่จัดเขารู้แล้วเขาได้ยินแล้วเขาได้ยินแล้วไม่ถ้ารู้จะโล่งขนาดนี้ซ่อนไม่ได้เราแนะนำรอหน้าใหญ่มากจริงครับจริงซ่อนในยางไนลอนอันนี้มียางไนปะวะไม่มีรถพวกนี้ไม่มียางไนเฮ้ยขับจักรยานนะมียางไนอ่ะรู้เลยว่าขับเวฟ120มาโ
โอ้โหค่ะถือว่าสมบูรณ์เป็นยังไงมั่งพูดกันถึงอุปกรณ์เยอะแยะมากมายขนาดนี้ตัวเบาะที่เห็นก็ไม่แพ้กันเบาะอันนี้ก็คือพี่เอกสร้างให้ใหม่ครับสร้างเบาะใหม่เหรอใช่เอาเบาะเดิมครับตื่นเต้นทำไมขนาดนั้นวะไปปั้นใหม่อ๋อเหรอใช่ทำไมจะต้องเล่นใหญ่ขนาดสร้างใหม่ทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนั้นปั้นใหม่ปั้นตรงไหนเพิ่มขึ้นมาบ้างก็คือตรงด้านบนเนี่ยครับปกติมันก็จะแบบว่าพอดีแล้วจะมีหมอนใช่ไหมคัดเอาหมอนหัวหมอนด้านบนออกแล้วก็ทำฟองน้ำขึ้นมาใหม่ครับแต่งฟองน้ำขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นเหมือนใช่เขาเรียกอะไรนะตรงนี้ภาษาแข่งรถเลยนะแบ็กซีทคล้ายๆแบ็กเก็ตซีทแบ็กเก็ตซีทนะก็อย่าว่ากันเลยเป็นผู้หญิงจะมารู้เรื่องรถแต่งอะไรเยอะแยะล่ะโอเคปะอันนี้ก็คือสร้างแผงประตูขึ้นมาใหม่สิ่งที่แบงค์จะให้ดูค่ะคือการวางลำโพงของเขาอะค่ะมันไม่ได้วางอยู่ที่อันนี้เดิมถูกต้องครับมีตู้อ๋อในนี้นี่ไงเขาสร้างตู้ใช่ครับก็คือต้องตัดตัวรถเลยอันเนี้ยเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เป็นตู้ขึ้นมา1ตู้ครับเขาเอาปริมาตรอันดอกด้วยเพราะปกติอ่ะที่ร้านพี่เอกอ่ะหลายคนที่เห็นทำแบบเนี้ยเขาก็จะมีอีก1วิธีที่มันไม่จำเป็นต้องเจาะต้องตัดได้เลยได้เลยคือเขาก็จะแบบเอาแผงไปแปะทำให้เราได้เดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเจาะรถแล้วฉันจะขายล่ะเขาทำได้พี่เอกทำได้ทุกรูปแบบขอให้เราบอกแต่เนี้ยผมบอกพี่เอกเลยว่าขอให้เต็มที่ผมผ่อนหมดแล้วใช่เป็นของผมพี่ผมผ่อนได้แล้วสุดท้ายค่ะคุณเอมค่ะต้องถามเนมแบบนี้ว่าสิ่งที่ชอบที่สุดสำหรับรถคันนี้ที่มันดูจะมีความหมายของคุณเหลือเกินอ่ะกับคุณมากมายเหลือเกินมันคืออะไรมันคือรถคันแรกครับจริงๆเราเคยใช้รถมือสองเคยใช้รถพ่อไปแล้วแต่คันนี้เนี่ยเป็นรถคันแรกของผมที่ผ่อนหมดละก็คือง่ายๆมันคือรถคันแรกครับก็เลยหลงรักมันเหลือเกินใช่แล้วเสียงที่ทำลงไปค่ะมันทำระหว่างมีเสียงนี้ระหว่างทำงานซาวแบบนี้กับไม่มีในความรู้สึกของคุณเป็นยังไงบ้างมันต้องมีครับจริงๆมันต้องมีแล้วก็ต้องบอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่เกินคาดด้วยการที่ผมคาดว่าจะเอาไปให้พี่เอกทำเนี่ยผมคิดแค่ว่าจะต้องเป็นชุดเครื่องเสียงชุดสุดท้ายที่ผมลงให้กับรถคันนี้แล้วผมจะไม่แต่งเครื่องเสียงเพิ่มแล้วจบแล้วใช่แต่งงานละจบเลยจะแต่งงานแล้วจะเก็บเงินแต่งงานแล้วทีนี้ก็เราคิดว่าแบบคงไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้แต่ขอให้พี่เอกจัดเต็มแต่พอมาเห็นงานแล้วต้องบอกว่ามันเกินคาดเราไปทุกอย่างเลยครับคือมันมากกว่าที่เราคิดแล้วก็กลายเป็นว่าจากนี้ไปสำหรับชุดนี้คือจะอยู่กับเรายาวๆไปแล้วครับต้องถามแบบนี้ค่ะในฐานะคนที่อยู่ในวงการแต่งรถมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นแต่งเครื่องเสียงก็ดีแต่งรถก็ดีทำรายการด้วยเนาะต้องถามแบบนี้ว่าความต่างกันระหว่างเสน่ห์ของ2 อย่างแต่งเครื่องเสียงกับเสน่ห์ของการแต่งรถสายซิ่งสายอะไรโดยส่วนตัวแล้วเสน่ห์ความแตกต่างของมันอยู่ตรงไหนคะไม่แตกต่างเลยครับคำว่าแต่งรถคือทำอะไรก็ได้ที่เราชอบเจ้าของรถชอบจริงๆแล้วมันต้องสร้างความแตกต่างด้วยซ้ำทุกวันนี้บางทีก็จะมีเกิดความที่แบบแต่งออกมาแล้วมันเหมือนกันมันคล้ายกันมันแต่งกันตามแฟชั่นอะไรแบบประมาณนี้ครับผมมองว่าจริงๆการแต่งรถเนี่ยมันต้องแต่งให้แบบเป็นตามใจเรามากกว่าให้มันเกิดความแตกต่างขึ้นมาให้รถเราไปจอดที่ไหนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหมือนใครมันโดดเด่นเนี่ยอย่างชุดเครื่องเสียงชุดนี้ครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผมไปจอดที่ไหนไม่มีใครเหมือนผมแน่นอนโอ้โหคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือนิยามการแต่งรถของผู้ชายคนนี้ค่ะเอ็มรถซิ่งไทยแลนด์วันนี้ต้องขอบคุณเขามากๆที่มาเยือนออโตโมบิลขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาไว้ครั้งหน้าเขามีอะไรเด็ดๆหรือว่าเราอาจจะตามเขาไปดูการทำงานในการปั้น YouTube หรือเป็นยูทูบเบอร์ในสไตล์ของคนนี้จะเป็นยังไงรอติดตามพวกเรานะคะบ๊ายบายขอขอบคุณพระเบรกเน็กสเตอร์สปีดอันเดอร์คอนโทรลและติดตามทุกเรื่องของการแต่งรถค่ะถ้าคุณรักรถแต่งรายการนี้ออโตโมบิลตอบโจทย์คุณแน่นอนติดตามเทสมาสเตอร์ได้ทุกวันศุกร์นะคะในศุกร์ที่2และที่4ของเดือนเจอกันสดๆได้ที่แฟนเพจค่ะออโตโมบิลเรซซิ่งค่ะแล้วก็ YouTube จากออโตโมบิลเรซซิ่งค่ะกดติดดาวกันไว้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอ็มนั่นเองนะต้องตัวอย่างเป็นทางการให้คุณผู้ชมทางบ้านรู้จักอีกทีค่ะสวัสดีครับผมเอ็มรถซิ่งไทยแลนด์นะครับลิ้นพันกันนะเอาใหม่ได้ไหมได้สิ ได้ทำอะไรก็ได้ ผมเอ็มรถซิ่งอีกทีได้ห้าสี่สามคุณเอ็มแนะนำตัวให้คุณผู้ชมรู้จักหน่อยค่ะสวัสดีครับผมเอ็มรถซิ่งไทยแลนด์ครับคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือชื่อแฟนเพจอะไรนะรถซิ่งไทยแลนด์ครับโอเคคุณผู้ชมห้าสี่สามนะห้าสี่สามคุณผู้ชมคะแล้วนี่ก็คือนิยามการแต่งรถของผู้ชายคนนี้เอ็มเลซิ่งไทยแลนด์กับรถอ๋อชื่ออะไรวะรถซิ่ง
แอมรถซิ่งไทยแลนด์ขอโทษ